โอเคครับสวัสดีครับนี่เจใช่ไหมครับวันนี้นำเสนอทางการติดตั้งกล่องดาวเทียมไอ้กล่องทีวีดิจิตอลนะครับน่าจะเป็นของไฮเออร์นะครับรุ่นไฮเออร์มี HDMI มี AV นะครับตอนนี้ใช่ไหมก็เสียดสายไป3-4ฮะทีวีพอดีสาย HDMI ไม่รู้น้องเข้าไปเก็บไว้ไหนนะครับชอกล่องอันนี้ก็ติดเสาอยู่รอบนอกเสาเล็กก็เสียบเข้าไปครับสายสออากาศนะครับจาก75โอห์มนะครับเข้าตรงนี่นะครับ RF in นะครับส่วนทีวีสาย HD ไม่เจอก็เสียบนี่โอ้โหตามสีนะครับจาก RCA นะครับเหลืองให้วีนะครับเดี๋ยวเทสไปก่อนถ้าเวิร์กค่อยหาสายให้ดีให้ดีไปมาเสียบนะครับจะได้ภาพจะได้คมคมแดงเสียบแดงนะครับขาวเสียบขาวแล้วก็เปิดสวิตช์ดูหน้าตาประมาณนี้นะครับคาซื้อมานานแล้วติดตั้งไม่ถูกเมื่อกี้เขาไปเสียบกับเกาะไอ้สายดาวเทียมขึ้นมาประมาณนี้ครับภาษาไทยเปิดไปเลี้ยงเสาอากาศนี่ปิดก็ได้นะใช่ไหมตรงกับทีวีเนี่ยไปเลี้ยงปิดแล้วตรงกับรีโมททีวีไหมเนี่ยยืนยันกดโอเคนะครับตรงกับรีโมทเสาอากาศเนี่ยกับให้ทีวีนะงานเข้าอีกกดเลื่อนนะครับกดยืนยันโอเคแล้วกันไม่ไปอ่ะภาษาไทยถูกแล้วออกกด exit เซิร์ชนะกดเลื่อนเมนูนะกดเลื่อนลูกศรซ้ายขวานะครับไปที่ค้นหาแล้วกันโอเคนะครับค้นหาอัตโนมัตินะครับกดโอเคเข้าไปเริ่มค้นหาเสาที่ติดตั้งมีสัญญาณด้วย ใช่ไหมก็ไปเกี่ยวริมหน้าต่างไว้สิเจอสักช่องนะทีวีนะครับยังไม่เจอเลยสออากาศจะแรงไม่พอนี่พบช่องรายการเลยเปิดปิดไม่ขึ้นเลยนะครับลองเปิดดูสิยืนยันกดโอเคนะครับอ
เคเอ็กซิทออกครับค้นหาอัตโนมัติอีกทีกดโอเคนะครับขึ้นช่องรายการนะเจอสัญญาณนะนี่ครบรายการเลยนะครับเดี๋ยวเราต้องมาดูต้องย้ายที่ติดตั้งเสาแล้วมั้งเสาอากาศก็อันนี้ลองห้อยทดลองเทสดูก็ไม่ผ่านนะครับเลยต้องย้ายมุมบางต้นไม้เนี่ยโอ้ยอันนี้หามุมย้ายด้วยกันนะครับนี่มาทดลองนะครับย้ายมุมใหม่ไว้มุมนี้บังไผ่หน่อยนะน่าจะพอมีสัญญาณนะทางนี้ตรงพระราม3เองนะโอเคครับลองค้นหาสัญญาณอีกทีนะครับคนหาอัตโนมัตินะครับโอเคตามหลักน่าจะขึ้นบ้างนะหรือสายมีปัญหาทำได้นะปิดเสาข้างบนนะครับในพบช่องรายการแล้วหัวแจ้งมีปัญหาปัญหาแล้วกันแจ็คนี่หลวมๆเดี๋ยวลองทำแจ็คใหม่ดูนะครับมันหลุดง่ายจังลองดูทีนะครับเดี๋ยวขอทำแจ็คกันทำแจ็คเสร็จไหมโอมมาใส่ดูกันโอเคครับช่างแมวก็ทำแจ็คใหม่ละเอ็ดทาย75โอห์มของเครื่องแมวเองนะครับจับนะครับเซตเป็นพี่แจ็คหรือเปล่าจูน2รอบแล้วเจ้าของก็รอดูแล้วอัตโนมัตินะครับโอเคคนหางก็ถ้ายังไม่มาก็ต้องย้ายข้างบนอย่างเดียวแสดงว่าไม่มีสัญญาณรับสัญญาณนุ๊แถวพระรามสามเลยนะไม่
ับสัญญาณเปลี่ยนมาแล้วมาแล้วมาแล้วเนี่ยมันที่แจ็คได้แล้วมาแล้วมาแล้วรอดแล้วเจ้าของจะได้ดูแล้วใช่ มาแล้วมาแล้วได้ดูแล้วเป็นที่แจ็คนี่เองว่าอยู่เองอีแถวนี้มันก็น่าจะแรงอยู่ขลามสามใส่หกเองเสร็จมาแล้วมาแล้วตัวนะครับนี่ได้แล้วและไม่ได้รู้จักกันเลยครับส่วนคดีที่จังหวัดตากนะครับโอเคครับมาแล้วได้แล้วเดี๋ยวตรงนี้มีกดอินโฟเอาเนี่ยอินโฟคุณภาพความเข้มของสัญญาณ100เลยนะเดี๋ยวลองหมุนนี่ดูเดี๋ยวลองดูนะคุณภาพของสัญญาณนะเดี๋ยวใช่ไหมจะไปหมุนดูนะดูว่าเพิ่มได้เพิ่มไหมนะครับเดี๋ยวเราดูนะดูว่าเพิ่มหรือลดนะจะลองสายตรงนั่นดูความเข้มของสัญญาณนี่ร้อยนะดูว่ามันเพิ่มไหมนะครับ 9% 10 90ใช่เดี๋ยวไปปรับดูกันได้อีกเท่าไหร่โอเคจากการปรับนะครับสัญญาณก็ได้อยู่ประมาณ9นะครับความเข้มของสัญญาณแรงนะครับแต่ว่าสัญญาณภาพไม่ได้นะครับอย่างนี้มีทางเดียวต้องยกขึ้นที่สูงนะครับแต่ก็พอดูได้อยู่แต่มันสัญญาณไม่ดีนะครับมาดูช่องอีกครับสามช่องห้าก็ได้เลื่อนเกินอีกแล้วตรงกับความถี่ของทีวีนะครับจะมีปัญหานิดนึงอยู่ว่ากดรีโมทของไอเออร์ตรงกับความถี่ของ LCD นะครับถ้าเป็นจบเอ็นบีทีสัญญาณโฟร์นิดนึงช่องนี้ได้ประมาณ34นะครับสัญญาณอ่อนนะครับนี่ต้องย้ายตำแหน่งเสาต้องเดินสายหมดพอดีแล้วประมาณนี้ครับก็รับได้แล้วแต่ว่าสัญญาณอ่อนต้องแก้ไขที่ต้องติดตั้งเสาที่สูงนะครับโอเคแล้วก็ขอจบในทางการประกอบติดตั้งนะครับกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลครับของไฮเออร์ก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับประชาชนทั่วไปและช่างกล่องใหม่ในการที่ติดตั้งประกอบติดตั้งลูกค้านะครับสวัสดีครับสอโอกาสก็ต้องย้ายตำแหน่งอีกทีนะครับสู้ๆครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อกำลังใจช่องมาด้วยครับสู้ๆนะครับ